วงการเพลงบ้านเราในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาต้องยอมรับว่าวงไอดอลได้เข้ามามีบทบาทสำคัญรวมทั้งสร้างสีสันอันสดใสและฉูดฉาดโดยเฉพาะโมเดลธุรกิจแบบวงไอดอลที่น่าจะมอบไอเดียใหม่ๆให้กับศิลปินบ้านเราในการต่อยอดสร้างรายได้ในรูปแบบต่างๆที่หลากหลายมากกว่าเดิมและวงไอดอลที่สร้างความสั่นสะเทือนให้กับวงการมากที่สุดคงจะหนีไม่พ้น BNK48 ที่ใช้เวลา3ปีจนก้าวขึ้นไปเป็นวงไอดอลระดับประเทศทุกวันนี้ไม่มีใครไม่รู้จัก BNK48 อีกต่อไปนอกจากนั้นยังมีวงไอดอลอื่นๆที่น่าสนใจอาทิ CGM48 Sweet 16 Fever Siam Dream Daisy Daisyสำหรับวันนี้ในช่วงเวลาเริ่มต้นปีใหม่2564หรือปี2021 Daily News Online ได้ทำการเก็บข้อมูลเพื่อจัดอันดับ10ไอดอลที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในปี2020มาฝากกันโดยใช้วิธีจัดอันดับจากยอดผู้ติดตามในเพจ Facebook และเป็นการเก็บสถิติถึงวันที่30ธันวาคม2563ค่ะสำหรับ10ไอดอลกรุ๊ปไทยที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในปี2020มีดังนี้ค่ะกฏว่านอกเหนือจาก BNK48 ก็จะมีน้องไอซ์จากวงสยามดรีมคนเดียวที่เบียดเข้ามาอยู่ใน10อันดับแรกได้และอยู่สูงถึงอันดับที่3เลยทีเดียวค่ะ